นี่ที่เทศลงเมื่อกี้นี้คือท่านพระครูสิริธรรมวัตรหนูพูนเจ้าคณะอำเภอบึงกาฬและอำเภอเสกาธรรมยุทธ์ท่านได้เทศนาโปรดในวันฉลองกุฏิวัดเจตยาคีรีวิหารภูทอกของเรานี่จบลงแล้วธรรมเทศนาที่ท่านเทศโปรดนั้นนับว่าเป็นตระแก่นสารควรที่พุทธบริษัทนำไปประพฤติบัติเพื่อให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของตนของตน ต่อไปเป็นกันที่สองลองลงมาตามระดับระดับโปรดตั้งใจฟัง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์ที่จะพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏฏะสงสารพระองค์ก็ตร้างพระบารมีทั้ง10ประการนี้เองให้เต็มเปี่ยมคือทานบารมี1ศีลบารมี1เนกขัมมะบารมี1ปัญญาบารมี1วิริยะบารมี1สัจจะบารมี1อธิษฐานบารมี1ขันติบารมี1เมตตาบารมี1อุเบกขาบารมี1เป็น10ประการด้วยกันบารมีทั้ง10ประการนี้มีทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงอย่างต่ำเรียกว่าบารมีอย่างกลางเรียกว่าอุปปารมีอย่างสูงอย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถบารมีดังนี้บารมีทั้ง10ประการนี้ย่นลงก็คือทานศีลภาวนานี้เองทานบารมีที่พระองค์บริจาคบำเพ็ญทานดังพวกเราท่านทั้งหลายได้พากันบริจาคอยู่นี้เองเรียกว่าทานบารมีศีลบารมีนั้นคือรักษาศีลก็ได้แก่รักษากายและวาจาของเราให้ปราศจากโทษคือกายเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมวาจาเว้นพูดเท็จเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเดี๋ยวไหลเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีนี้หมายถึงว่าเป็นบารมีที่เว้นจากกามไม่เสพกามเป็นผู้ประพฤติพจน์พรหมจรรย์อยู่ผู้เดียวถือพรหมจรรย์เว้นจากการเสพกาม ปัญญาบารมีคือปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และนิจใช่ประโยชน์วิริยะบารมีคือความภาคความเพียรเพียรระบาปเพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดจะมีขึ้นสัจจะบารมีคือความประพฤติสิ่งใดให้จริงใจตั้งคำสัตย์ละความชั่วตั้งคำสัตย์บำเพ็ญคุณความดีให้เกิดจะมีขึ้นอธิษฐานบารมีอธิษฐานใจให้มั่นอยู่ในความดีอธิษฐานใจมั่นบำเพ็ญคุณความดีอธิษฐานใจไม่ทำทุจริตไม่ทำความชั่วใส่กายและใส่วาจาใส่ใจของตนอธิษฐานจิต
ให้มั่นที่บำเพ็ญคุณความดีให้เกิดขึ้นที่กายที่วาจาและที่ใจของตน เป็นผู้ไม่ถอยหลังเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอธิษฐานใจให้หนักแน่นขันติปารมีเป็นผู้มีความอดทนไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยหรือไม่เห็นแก่ความทุกข์ความยากเมตตาปารมีมีความเมตตากรุณาสงสารสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายไม่มีการเบียดเบียนไม่มีจิตคิดอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันอุเบกขาปารมีมีใจเป็นอุเบกขาวางเฉยในสิ่งที่ไม่ดีไม่เสียใจบารมีทั้ง10ประการนี้เมื่อครั้งพระองค์ยังเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้บำเพ็ญมาไม่ลดละทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างยิ่งเมื่อบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์จึงมาประกาศปฏิปทาบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแก่สัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินประพฤติบัติตามเพราะบารมีทั้ง10นี้เป็นปฏิปทาเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์หรือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์ บารมีปารมีทั้ง10ประการนี้มีทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงบารมีอย่างต่ำนั้นอย่างไรบารมีปารมีอย่างกลางนั้นเป็นอย่างไรปารมีอย่างสูงอย่างยิ่งนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจปารมีอย่างต่ำนั้นคือผู้จะบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาย่อมเป็นผู้เอ็นเอียงในทางโลกที่เรียกว่าโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่และแต่โลกขอนิยมอะไรการบำเพ็ญทานรักษาศีลก็เอ็นเอียงไปตามความนิยมของโลกนี่เรียกว่าบารมีอย่างต่ำส่วนบารมีอย่างกลางนั้นคือบำเพ็ญทานศีลเจริญภาวนาก็ชอบยกตนเป็นใหญ่ปรบตนเป็นใหญ่ในสังคมนั้นๆอยากจะให้ตนมีชื่อเสียงดีเด่นสูงกว่าเพื่อนฝูงเขาในสังคมในหมู่ในขณะในบริษัทนั้นๆการบำเพ็ญทุกชิ้นทุกอันเมื่อประรบตนเป็นใหญ่แล้วเช่นบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาหวังจะยกตนเป็นใหญ่ให้มีชื่อเสียงดีเด่นกว่าเพื่อนฝูงเขานี่ท่านเรียกว่าการบำเพ็ญทานบารมีอย่างกลาง ส่วนการบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างยิ่งนั้นที่เรียกว่าปรมัตถบารมี คือบารมีอย่างยิ่งนั้นเว้นเสียซึ่งโลกาธิปไตยะเว้นการถือโลกเป็นใหญ่เว้นอัตตาธิปไตยะเว้นถือตนเป็นใหญ่ไม่มุ่งเอ็นเอียงไปทางโลกและไม่มุ่งที่จะถือตนเป็นใหญ่การบำเพ็ญทานศีลภาวนามีแต่มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปทายเดียวไม่มุ่งหวังลาภยศสรรเสริญและความสุขแต่ประการใดถือธรรมเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยะนี่เรียกว่าปารมัตถปรมีอย่างยิ่งอย่างสูงเป็นธรรมาธิปไตยะค
ือถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ถือโลกเป็นใหญ่ไม่ถือตนเป็นใหญ่ในการทำคุณความดีทุกประเภทปารมัตถะปรมีคือปรมีอย่างยิ่ง บำเพ็ญบุญกุศลทานศีลภาวนามุ่งแต่จะทำลายกิเลสตัณหาอย่างเดียวไม่มุ่งไปอย่างอื่นไม่มุ่งโลกเป็นใหญ่ไม่มุ่งตนเป็นใหญ่มุ่งแต่ที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปให้หมดไปจากใจของตนเท่านั้นแม้บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็มุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนเท่านั้นเช่นทานบารมีปรมัตถบารมีทานปรมัตถบารมีนี้ก็มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นให้ดับไปเท่านั้นศีลบารมีรักษาศีลแม้จะรักษาศีลประเภทไหนศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นให้ดับไปจากใจของตนเท่านั้นเนคขมะปรมัตถะปารมี บำเพ็ญเนคขมะคือการออกจากกามก็มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นปัญญาบารมีปัญญาปรมัตถบารมีปัญญาคือความรอบรู้ก็รอบรู้เพื่อจะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้น สัจจะบารมีมีความตั้งใจมีสัจจะความตั้งใจที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปเท่านั้นวิยะวิริยะบารมีทำความภาคความเพียรที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นอธิษฐานบารมีปรมัตถบารมี มีความตั้งใจมั่นที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นขันติปาระขันติปรมัตถบารมีแม้จะทุกข์จะยากโดยประการใดๆก็มีขันติความอดทนอยู่เพื่อมุ่งมั่นที่จะทำลายชำระกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนเท่านั้นเมตตาบารมีตั้งจิตให้เป็นเมตตาความรักใคร่เมตตาความสงสาร ไม่มีจิตคิดอิจฉาพยาบาทเบียดเบียน เมตตาปรมัตถะปรมีนี้ก็คือเมตตาตนเมตตาสัตว์ที่เรียกว่าเมตตาอย่างยิ่งก็คือเมตตาที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาออกไปจากจิตใจของตนเท่านั้นอุเบกขาปรมีเป็นผู้มีอุเบกขามัธยัสถ์เป็นกลางไม่ดีไม่เสียใจใครจะว่าชั่วดีร้ายประการใดพระองค์ตั้งใจให้เป็นอุเบกขามัธยัสถ์กลางข้ามโลกาธิปไตยะคือข้ามโลกไม่ถือโลกเป็นใหญ่ข้ามอัตตาธิปไตยะคือไม่ถือตนเป็นใหญ่
ต้องถือธรรมเป็นใหญ่เพราะธรรมเป็นของกลาง บารมีทั้ง10ประการนี้จึงมีทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างยิ่งอย่างต่ำเป็นไปตามโลกกระทำอย่างกลางถือตนเป็นใหญ่อย่างยิ่งถือธรรมเป็นใหญ่ดังนี้ฌานบารมีเมื่อผู้บำเพ็ญทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีถ้าไม่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปให้สิ้นไปแล้วก็ไม่พ้นไปจากทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะบุญเช่นทานะไม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคบำเพ็ญทานบุญอันเกิดแต่บริจาคบำเพ็ญทานทั้งภายในและภายนอกนี้เป็นเครื่องชำระกายและวาจาจิตใจของเราให้ขาวสะอาดปราศจากโทษมลทินศีลไม่บุญสำเร็จด้วยการรักเจริญรักษาศีลทั้งกายทั้งวาจาและใจเพราะศีลเป็นเครื่องชำระกายวาจาใจของเราให้ขาวสะอาดภาวนาไม่ภาวนาก็เป็นเครื่องชำระกายวาจาเนี่ยจิตใจของเราให้ขาวสะอาดปราศจากโทษดังที่ท่านแสดงว่าทานเป็นเครื่องชำระความโลภความมัจฉริยะความตระหนี่ออกจากใจของตนเพราะความโลภความมัจฉริยะความตระหนี่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียวเป็นอกุศลมันเป็นบาปมัตริยะไม่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นเครื่องสมองของใจนำผู้มัตริยะนั้นไปสู่ทุกขติดังที่ท่านแสดงว่าผู้จะเป็นเปรตก็เพราะความโลภผู้จะเป็นเปรตเพราะความโกรธผู้เป็นเปรตเพราะความหลงดังนี้เป็นต้นฉะนั้นทานการให้จึงเป็นเครื่องชำระความโลภมัตริยะออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดศีลเป็นเครื่องชำระความโกรธออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดภาวนาเป็นเครื่องชำระความหลงออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดการบำเพ็ญทานศีลภาวนาจึงเป็นเครื่องชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้ใจของเราขาวสะอาดจึงเรียกว่าบุญเพราะปุญญะปุญญังแปลว่าเป็นเครื่องชำระใจให้ขาวสะอาดการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าไม่มุ่งหวังที่จะสำระใจของตนให้หมดจดจากกิเลสตัณหาแล้วย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์แต่บุญกุศลที่เกิดจากการเจริญทานหรือการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนานั้นมีอยู่ได้รับความสุคติแต่เพียงมนุษย์สุขสวรรค์สุขเท่านั้นย่อมไม่ถึงนิพพานสุขผู้ที่จะถึงนิพพานสุขนั้นต้องเป็นผู้ชำระกิเลสตัณหาออกจากใจของตนให้หมดให้สิ้นโดยไม่เหลือนั้นจึงจะถึงพระนิพพานได้บุญอันเกิดจากทานศีลภาวนาก็มีอยู่ความสุขในมนุษย์เช่นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็มีอยู่แต่ไม่พ้นไปจากทุกข์ฉะนั้นการบำเพ็ญทานศีลภาวนา
ที่เป็นปรมัตถะปรมีอย่างยิ่งต้องถือธรรมเป็นใหญ่ธรรมนั้นคือมุ่งหวังที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปทั้งหมดไปอย่างเดียวจึงเป็นปรมัตถะบารมีอย่างยิ่ง จึงจะเป็นกำลังยังผู้บำเพ็ญให้ถึงฝั่งฝากโน้นคือพระนิพพานเพราะปารมีแปลว่ากำลังยังผู้บำเพ็ญให้ถึงฝั่งได้แก่พ้นไปจากทุกข์ให้ถึงพระนิพพานนั้นเองท่านให้ตั้งศรัทธาพระคือความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธธรรมในพระสงฆ์และในศีลในกับดีกรรมชั่ววิริยะพระให้บำเพ็ญเพียรในทานในศีลในภาวนาให้เกิดเมตขึ้นสติพระให้เป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่เสมอในความผิดและความถูกในความถูกและความผิด สมาธิพระให้เป็นผู้มีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมปัญญาพระรอบรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายดังนี้เมื่อเป็นผู้มีพระคือบารมีทั้ง5ประการนี้เต็มบริบูรณ์แล้วก็เป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งเส้นศรัทธาพระความเชื่อความเดินใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในศีลและในกรรมความเพียรก็รีบเร่งกำจัดสิ่งที่เป็นบาปดังที่ท่านว่าให้ตั้งอยู่ในความเพียรชอบ4ประการคือประหารประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นแล้วที่ใจของตนด้วยความประจัยด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้สังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นที่ใจของตนคือความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้ภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือทานศีลภาวนาที่ยังมาเกิดให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองไว้ที่ใจนี่เรียกว่าเพียรชอบก็คือเพียรทานศีลเนคมะปัญญาวิริยะสัจจะอธิษฐานขันติเมตตาอุเบกขานี่นี่เองให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจของเราเพราะบารมีเหล่านี้เป็นเครื่องชำระกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปเป็นปฏิปทาทางดำเนินให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดังนี้ นี่เพียรชอบวิริยะพละสติความระลึกชอบที่เป็นกำลังเป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งนั้นสติความระลึกชอบท่านให้เมสติพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมจึงเป็นปรมัตถบารมี
อย่างยิ่งคือสติยิ่งพิจารณาให้เห็นกายในกายเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชฌาแด่โทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชฌาแด่โทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศนี่คือสติความระลึกชอบความรู้ชอบความเห็นชอบจึงเป็นสติภระจึงเป็นปรมัตถปรมีพิจารณารู้เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนของเขาเรียกกายานุปัสสนาพิจารณาเห็นเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนาใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนของเขาเรียกเวทนานุปัสสนาพิจารณาให้เห็นว่าจิตนี่สักแต่ว่าจิตจิตจะเศร้าหมองด้วยของแพร่ก็สักแต่ว่าจิตใช่ถัดใช่บุคคลใช่ตัวตนของเขาเรียกจิตตานุปัสสนาพิจารณาให้รู้เห็นตามจริงว่าธรรมนี้สักแต่ว่าธรรมธรรมที่เป็นบาปเป็นบุญหรือธรรมไม่ใช่บาปเป็นบุญก็ดีสักแต่ว่าธรรมใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนของเขาเรียกธรรมานุปัสสนาดังนี้ สติความระลึกชอบความรู้ชอบความเห็นชอบนี้ที่จะเป็นกำลังผลักดันกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจของเรานั้นถ้าในมีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นในกายของตนให้เห็นเป็นของไม่สะอาดดังที่ท่านแนะว่าให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี่แหละซึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่รอบให้เห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนและฟันหนังเป็นต้นพิจารณาเห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมเหล่านี้เป็นต้นพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่ากายนี้มันเป็นซากศพซากผีตายแล้วมันก็ผุละเอียดตรงสู่สภาพเดิมคือดินน้ำไฟและลมพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนดังนี้เมื่อพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้สตินี้มีกำลังอย่างนี้จึงจะผลักดันทระกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของเราให้ขาวสะอาดให้หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาได้นี่เป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งส่วนสัมมาสมาธินั้นท่านให้เจริญฌานทั้ง4คือพยายามสำระจิตใจของตนออกจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าให้กามและอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นมายั่วยวนชวนจิตใจของเราให้สมอง เมื่อจิตใจปราศจากกามอารมณ์และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วจิตใจของเราก็สงบเป็นปกติจิตใจที่สงบนั่นแหละท่านว่าเป็นจิตใจที่มีกำลังควรแก่การงานทุกประเภทนั่นท่านให้เจริญฌานทั้ง4ก็ได้แก่สติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4ทุกเหตุเกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกในเอกมิใช่อย่างอื่น เมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานดีแล้วอย่างนี้ก็เป็นบาดพื้นของปัฏนาฉะนั้นสัมมาสมาธิให้เจริญฌานทั้ง4คือปฐมฌานอันประกอบไปด้วยองค์5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานคือกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4คือทุกเหตุเกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกวิจารพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงปิติสุขเอกคตาจึงจะปรากฏขึ้นท่านให้ชนิดชำนาญในความเพ่งที่หนึ่ง
อันประกอบไปด้วยองค์5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกตัตยาให้พลาดยาให้เผลอยาเกียจคร้านยาหยุดอย่าถอน อย่าถอยเมื่อเป็นผู้ชำนิชำนาญในความเพ่งที่หนึ่งแล้วตอนนั้นวิตกจันทั้งสองระงับลงย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สองเป็นเครื่องผ่องใสใจณภายในให้สมาธิเป็นธรรมันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือความตั้งมั่นอันหนึ่งเพราะปิติได้วิราชปราดไปย่อมเป็นผู้เพิกเฉยอยู่และมีสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้จิตอยู่ตลอดกาลและเวลาย่อมเป็นผู้เสวยความสุขด้วยกายด้วยนามกายและย่อมอาศัยคุณคืออุเบกขาสติสัมปชัญญะอันใดเล่าเป็นเหตุพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเป็นสุขเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของมณีท่านผู้รู้ภูระทั้งหลายย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สามเพราะละสุขจะได้เพราะละทุกข์ใจอันหนึ่งทำทั้งสองการก่อนคือโสนัสความยินดีโทนัสความยินร้ายได้อัจฉริยตกไปจากจิตไม่มีอยู่ในจิตย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สี่สุขไม่มีทุกข์ไม่มีนี้แต่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอุปิขานี่คือสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่การเจริญสมาธิ พระเพื่อเป็นกำลังอย่างยิ่งต้องมุ่งหวังการชำระทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปอันเป็นขันโยชน์เครื่องระรัดจิตใจของสัตว์ให้เที่ยวเกิดใจก็ตายเพิ่งเข้าใจ ปัญญาพระปรมัตถบารมีอย่างยิ่งปัญญาอย่างยิ่งนั้นคือยิ่งอย่างไรยิ่งอย่างนี้คือ ปัญญาสมาธิติปัญญาสังกปกปัญญาสมาธิติเป็นผู้รู้ชอบเห็นชอบในสัจธรรมทั้งสี่ปัญญาสังกปกเป็นผู้ดำริชอบนั่นปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เห็นชอบรู้ชอบในสัตธรรมสี่นั้นอย่างไรจึงเป็นปัญญาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาเพื่อความพ้นทุกข์ได้ปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นอย่างนี้คือเห็นมานี่ทุกนี้เหตุเกิดทุกนี้คือธรรมที่ดับทุกนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงมาที่ดับทุกนี้จึงเป็นปัญญาปรมัตถปารมี สังคโปความดำริชอบดำริรู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกดำริรู้ข้อปฏิบัติรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกดำริออกบวชออกจากกามรมออกจากความเบียดเบียนออกจากความพยาบาทนี่เอง สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์แม้จะเกิดในกำเนิดไหนกติไหนในภพไหนขึ้นชื่อว่าความเกิดมาเป็นรูปเป็นนามเป็นสังขารธรรมแล้วแต่ละด้วนแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความสบายกายความไม่สบายใจความเสียใจความขับแค้นใจเหล่านี้แต่ละด้วนแล้วต้องรวมอยู่ในความเกิดมีความเกิดเป็นที่ประมวลมาอันความเกิดนี้ยอมประมวลทุกทั้งหลายคือประมวลเอาความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไร ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเสียใจความขับเคลื่อนใจมา ความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยเพราะความเกิดและยังมีทุกข์ที่สัญจรมาต่างๆเช่นร้อนเย็นและหนาวหิวกระหายเหล่านี้เป็นต้นตกลงว่าความเกิดนี้เป็นที่ประมวลมาแห่งทุกข์ทั้งมวลทีเดียวนี่ปัญญาสมาธิความเห็นชอบในทุกขสัจอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้เห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าปรมัตถบารมีเห็นยิ่งเห็นจริงจึงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เบื่อหน่ายทุกข์ปัญญาสมาธิความเห็นชอบในธรรมเป็นเหตุเกิดทุกข์เห็นอย่างไรเห็นอย่างนี้คือเห็นว่าตัณหาคือความอยากนี่แหละเป็นให้ได้เกิดพบอีกคือให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพ3เพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนี้ทำสิ่งอื่นที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นย่อมไม่มีแต่ตัณหาคือความอยากนี้เท่านั้น
ฉะนั้นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาทุกประเภทท่านจึงมุ่งให้ทำลายกิเลสตัณหาอันเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ให้หมดไปอย่างสิ้นไปจากใจของเราถ้าหากทำลายกิเลสตัณหาไม่ให้หมดให้สิ้นไปจากใจแล้วทุกข์ก็ไม่หมดยังมีอยู่เพราะตัณหาเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เป็นผลของตัณหา นี่ท่านรู้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ทำเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือรู้ตัณหาความอยากนี่แหละปุโรหิตพยากาเป็นเหตุให้เกิดพบอีกนันทิคือความยินดีราคะคือความกดดันตัตระตัตราที่นันทิคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมตามความรักความกดดันความยินดีที่ไม่อยู่ที่เป็นอยู่กล่าวคือความรักความใคร่ความอยากในกามารมณ์ความทะเยอทะยานอยากเป็นนู่นเป็นนี่ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าตัณหาความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ปัญญาสมาธิความรู้ชอบเห็นชอบในธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ปัญญาสมาธิความชอบเห็นชอบในธรรมที่ดับทุกข์อันทุกข์ทั้งหลายที่จะดับไปโดยไม่เหลือนั่นเถียวท่านเห็นอย่างนี้คือเห็นว่าต้องทำตัณหานี่แหละให้สิ้นไปต้องดับตัณหาความอยากนี่แหละโดยไม่ให้เหลือนั่นเถียวทุกทั้งหลายจึงจะดับไปเห็นความละตัณหาวางตัณหาปล่อยตัณหาสลัดตัดขาดจากตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั่นเถียวไปจากใจของตนทุกจึงจะดับเพราะตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกถ้าไปดับตัณหาทุกก็ไม่ดับดังนี้ชื่อว่าเห็นธรรมที่ดับทุกนี่ปัญญาปรมัตถบารมีคือปัญญาอย่างยิ่งปัญญาสมาธิความเห็นชอบในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ก็คือเห็นศีลสมาธิและปัญญาหรือเห็นทานศีล สมาธิปัญญานี่เองเห็นยังไงเห็นว่าการบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มุ่งหวังที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปหมดไปแล้วทุกข์ก็ไม่ดับการบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี้บำเพ็ญเพื่อทำลายกิเลสตัณหาอย่างเดียวจึงจะพ้นทุกข์ไปได้เนี่ยศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเครื่องชำระขัดเกลาและทำลายกิเลสตัณหาอันเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ให้สิ้นไปให้ดับไปให้หมดไปโดยไม่เหลือนั่นทีดังนั้นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกข์ด้วยประการอย่างนี้มิใช่บำเพ็ญเพื่ออย่างอื่นบำเพ็ญเพื่อทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปให้ดับไปเท่านั้นทุกข์จึงจะดับนี่เพิ่งเข้าใจขอยุติการแสดงธรรมเทศนาแต่ตอนนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอความสุขสวัสดีในธรรมทั้งหลายคืออายุวรรณโภคะสุขะภะจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟัง